ร้านปั๊มนมสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเปโยกแบบสั่นได้นะครับของ Fisher Price นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมครับผมเพราะราคาประหยัดนะครับใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับใช้สำหรับนั่งเล่นก็ได้ใช้สำหรับนอนก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสินค้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสินค้าจริงกันดีกว่าครับตัวสินค้านะครับเปโยกสั่นได้ของ Fisher Price นะครับผมจะเป็นบอร์ดสีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะสามารถปรับเข้าปรับออกให้สามารถอุ้มลูกน้อยได้อย่างถนัดนะครับครับผมตัวของเล่นสามารถถอดได้นะครับง่ายๆครับแค่ดึงลงมาก็สามารถถอดของเล่นได้แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวนี้กันนะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับตัวนี้จะสามารถเปิดเสียงได้นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเสียงนะครับเสียงดังระดับกลางเสียงดังระดับสูงสุดนะครับมีเพลงอยู่3หมวดนะครับเพลงก็จะเล่นไปเรื่อยๆนี่จะเป็นเพลงขณะนั่งเล่นเพลงจะเร็วนิดนึงเพลงเป็นเพลงที่เรารู้จักดีอยู่แล้วนะครับอย่างในเพลงนี้เพลง Play on the Bus นะครับผมแล้วก็เสียงยอดนิยมก็คือเสียงธรรมชาติไว้น้อยนะครับผมครับเรามาดูอีกฟังก์ชันนึงครับฟังก์ชันของจุดเด่นของชุดนี้ของรุ่นนี้เลยก็คือแบบสั่นได้นะครับถ้าเปิดตัวนี้นะครับเห็นมั้ยฮะตัวเปย์คือจะสั่นนะครับสั่นสะเทือนนะครับแรงสั่นนี่คือจะออกแบบมาแบบนุ่มนวลนะครับเหมาะสำหรับเด็กช่วยให้เด็กเคลิ้มหลับง่ายนะครับผมรู้สึกแรงสั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะโยกเป็นเปย์โยกได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงตัวเปก็จะโยกนะครับอันนี้ต้องใช้มือในการโยกนะครับผมจะเปิดสั่นด้วยโยกด้วยก็ได้นะครับจะดึงบ้างอาจจะค่อยๆโยกตามจังหวะนะครับเรามาดูตัววัสดุนะครับตัววัสดุก็เป็นผ้านิ่มอย่างดีนะครับปลอดภัยสำหรับเด็กนะครับผมตัวนี้นี่ที่ล็อกเด็กนะครับใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะครับจะใช้นอนก็ได้ใช้นั่งเล่นก็ได้นะครับตัวโครงสร้างตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับจะมั่นคงแข็งแรงนะครับผมที่อันนี้ที่ล็อกนะครับผมถ้าเราเอาออกมาเดี๋ยวจะมาดูลายผ้าด้านในกันนะครับตัวนี้จะเป็นลายผ้าของสินค้าตัวนี้นะครับจะมีคำเตือนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวลายผ้าของรุ่นนี้จะเป็นลายสิงโตสีเหลืองน่ารักสดใสนะครับเรียกว่าราคาที่ร้านปั๊มนมจำหน่ายอยู่เป็นราคาพิเศษลดราคาตอบแทนคืนกำไรให้กับคุณแม่นะครับสินค้าจะมีจำนวนจำกัดคือตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าราคาที่จำหน่ายอยู่เป็นราคาที่ถือว่าคุ้มค่ามากขอบคุณมากครับ